ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไลล่านักวิชาการด้านน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นยางิแม้ว่าจะเข้าไทยเพียงหางพายุแต่ก็จะทำให้ขยายวงกว้างมากขึ้นอาจไม่รุนแรงเหมือนน้ำท่วมภาคเหนือครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเขื่อนภูมิพลมีการใช้น้ำเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกส่วนหนึ่งส่วนที่เขื่อนสิริกิติ์ค่ะระบายน้ำวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เป็นการค่อยๆระบายลงมาเพื่อลดผลกระทบส่วนแก้มลิงบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังมีพื้นที่ว่างที่รับน้ำได้เช่นเดียวกันดังนั้นพายุไต้ฝุ่นยางิอาจทำให้มีฝนมากแต่ว่าการเตรียมรับมือก็จะไม่ทำให้สถานการณ์รุนแรงยกเว้นหากว่าฝนตกลงมาเฉพาะพื้นที่อย่างเช่นภาคกลางหรือว่าพื้นที่ภาคเหนือที่ตกย้ำและซ้ำในที่เดิมแต่ก็ย้ำนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำก็ควรเปลี่ยนแปลงใหม่หยุดสร้างพนังปั้นกั้นน้ำหรือว่าการสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นค่ะคือหยุดแล้วดูก่อนสำรวจก่อนว่าตัวเองมีอะไรแล้วก็อยากจะให้คิดใหม่ทำไมเพราะตอนนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนน้ำมันก็เปลี่ยนอย่างที่น่านนี่ก็คือน้ำตกเป็น2เท่าในเดือนสิงหาที่แพร่ก็เยอะที่เชียงรายก็อ่วมไปเลยคือโลกมันเปลี่ยนอากาศมันก็เปลี่ยนเราจะทำวิธีเดิมไม่ได้แล้วเราจะมัวแต่แบบน้ำท่วมทีไรน้ำท่วมสุโขทัยนึกถึงแก่งเสือเต้นอยู่ตลอดไปซึ่งบอกว่าเฮ้ยใจร้ายมากกับคนสุโขทัยมากนะเพราะถ้าบอกว่าจะทำแก่งเสือเต้นหรือกระทั่งยมบนยมล่างตอนนี้เนี่ยอีก5ปียมบนยมล่างไม่รู้ศึกษาเสร็จหรือเปล่าแก่งเสือเต้นอีก10ปีไม่รู้ได้สร้างหรือเปล่าแล้วถ้ามัวไปปักหมุดตรงนี้คนสุโขทัยเขาก็จะต้องลุ้นกันทุกปีไปอีก5ปี10ปีซึ่งสอดคล้องกับความเห็นผู้เชี่ยวชาญ IPCC ที่ระบุว่าอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นยางิจะทำให้ฝนตกหนักสะสมต่อวัน100มิลลิเมตรต่อวันค่ะในพื้นที่จังหวัดน่านพะเยาและเชียงรายดังนั้นหน่วยงานด้านน้ำและการเตือนภัยควรทำแผนพื้นที่น้ำท่วมเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่รับมือได้ทันหางพายุลูกนี้ก็จะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงวันที่10ถึง11กันยายนนี้ค่ะส่วนภาคกลางเองก็ต้องเตรียมรับน้ำเหนือระลอกที่2นะคะในช่วงปลายเดือนกันยายนและอาจจะมีพายุมาซ้ำเติมอีก1ลูกด้วยค่ะณขณะนี้สมมติอย่างนี้เข้าพันธุ์วัน10 11ตกนั่นหมายถึงว่าบวกไปอีก15วันนะก็คือวันที่สัก20กว่าๆคือปลายเดือนน้ำระลอก2จะมาแต่ระหว่างลอก2และลอก2เนี่ยต้องดูพายุลูกอื่นจะเข้ามาอีกนะเห็นมั้ยหลังวันที่15ตอนนี้มีแบบจำลอง1คาดการณ์มาแล้วจะมีพายุเข้าตรงๆอีกลูกหนึ่งอย่างเงี้ยฮะจะเห็นภาพว่าภาพมันเป็นพูดง่ายมันเป็นละลอกละลอกละลอกไงเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกละลอกเนี่ยมันจะมาตรงกันที่ตั้งแต่เดือน15กัน15ตุลาคมและไม่ได้หมายความว่าเราผ่านซุปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้ไปได้แล้วปัญหาทุกอย่างจะหมดไปนะคะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำย้ำว่าหลังจากนี้ภัยพิบัติจะรุนแรงมากขึ้นทุกๆ10ปีค่ะตอนนี้มหาสมุทรแปซิฟิกมีกำลังก่อตัวที่เป็นพายุเนี่ยนะคะจำนวน12ลูกด้วยกันหากแบบจำลองมีความแม่นยำก็คาดการว่าจะก่อตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นได้มากถึง9ลูกค่ะ